อ้างมั่วสิจับลิขสิทธิ์เจอต่อคำว่าเจอต่อนั่นหมายความว่าเจ้าของลิขสิทธิ์บังเอิญมีพรรคพวกเพื่อนฝูงและกับตัวเองก็มีพอมีความรู้อยู่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ผมสิเปิดคลิปให้ฟังสักวันแล้วผมสิสนทนากันผู้เสียหายใส่คำว่าผู้เสียหายละกันท่านเบิ้งมื้อนี้เบิ้งเป็นคนที่มีอาชีพค้าขายเบิ้งสักมื้อนึงก็อาจสิถูกไอ้พวกเราเนี่ยอ้างตัวมาว่าเป็นตัวแทนของลิขสิทธิ์ออกมาหาจับอ่ะนี่มาครับตอนนี้เขาบอกมาตรวจสอบลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เขาขอบันทึกไว้หน่อยครับผมพี่ดูเอกสารก่อนถ้าเดี๋ยวผมได้คุยกับเจ้าของเบรนเลยนะของบริษัทผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ปรับปรามของทางบริษัทลิขสิทธิ์นะครับเป็นพนักงานบริษัทครับผมรักษาผลประโยชน์ให้ทางบริษัทเอ็มดีเอฟพิจารณาครับครับนะโดยบริษัทผมเนี่ยจดทะเบียนการค้าไว้กับทางกรมธรรม์ปัญญานะครับเดี๋ยวคนนะครับเป็นเงิน1 ล้านบาทอันนี้พุทธิบูนะครับอันไหนครับนั่นนะครับมันเขียนตรงไหนก็พุทธิบูเนี่ยครับเนี่ยครับอยู่ในทะเบียนแบบลายเส้นเลยครับเขาจะเป็นลายเส้นอันนี้ม้าบุรีม้าบุรีมันจะมีเผาและหลับตาเนี่ยครับตามนี้นะครับอันนี้เลขทะเบียนจดแจ้งบริษัทเข้ามาด้วยนะครับมันแค่คล้ายไหมครับหรือมันใช่ของผมแจ้งก็หาเรียนคล้ายในงานรูปรอยประดิษฐ์นะครับนี่คือม้าหลับตานะครับก็คือตัวนี้นะครับมีจงอยมีเขานะครับขน3เส้นเหมือนกันนะฮะมีขนตาครับครับผมอันนี้ใบจดทะเบียนการค้าของทางกรมธรรม์ปัญญาครับผมเจ้าของอะไรเจ้าของครับที่ไปขอคุยกับเจ้าของพี่จดทางกรมทรัพย์ใช่ไหมโอเคนี่คือเจ้าของครับเออเขาเล่ามาจากที่ไหนเนี่ยก็ส่งมาจากทางกรุงเทพนะครับกรุงเทพที่ไหนครับเป็นโกดังคือผมก็ไม่ได้ไปถึงที่ไม่ได้ไปถึงที่เพราะว่าไม่ได้ไปปกติจะไปซื้อขายเองแต่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะก็สั่งมารับจากที่ไหนครับรับจากที่ไหนครับกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพที่ไหนครับโบเบ้เหรอแถวๆนั้นโบเบ้ประตูนี้โบเบ้แบบนี้มันก็นักเที่ยวต้องเข้าใจนะครับสินค้าเราก็รู้ไม่ใช่โบเบ้ขาวก็ออกของพี่แพลตินัมเหรอไม่ใช่แพลตินัมมันเป็นโกดังสินค้าค่ะมันมีชนกลุ่มนี้ใช่แต่ดีไม่เป็นไรเจ้าของบริษัทนะพอดีผมจะมาเยี่ยมลูกค้าอะไรแหละก็เลยมาดูบุคลากรทำงานนะแต่ตัวนี้มันเป็นสินค้าละเมิดของบริษัทผมนี่แหละสินค้าพี่หรือว่าลอกเรียนมาตัวนี้เขาลอกเรียนแบบมานะไม่ใช่สินค้าพี่นะมันเป็นมันอยู่ในงานของม้าหลับตาผมเนี่ยม้าหลับตาใช่วันนี้ตัวเดียวใช่ของพี่ใช่ครับอันนี้มันม้าหรือเปล่าครับอาจจะเป็นยูนิคอร์นเป็นอื่นหรือเปล่าม้ายูนิคอร์นเนี่ยแหละครับไม่ใช่แมวครับขอตัวอย่างของพี่คือโลโก้แบบนี้แค่นั้นตามพรบลิขสิทธิ์37ฟุตฟุตติบูยูนิคอนนี่ครับตามนี้เลยครับพี่เราเชิญก่อนแล้วกันชุดละ50 บาทชุดละ50 บาทตามชุดใช่ครับพ่อก็ปกติจะไปเอาผ้าเองไม่ต้องคุยกับสมบัติกรมั้ยสมบัติกรมาเก็บภาษีแล้วไม่เกี่ยวครับเขาไม่เรียกภาษีไม่เกี่ยวเรียกภาษีตรงนี้เขางานกิจกรรมของเขาครับเบื้องต้นเดี๋ยวเชิญพี่ผู้ชายไปพบพนักงานสอบสวนที่ไหนครับที่ไหนครับที่กรมการปกครองลงพักกับได้ครับลงพักกับได้ไปวันไหนครับไปตรงนี้ที่ต้องไปตรงนี้เลยไปครับไปได้3ชุดนี้ใช่ไหมคะตัวอย่างเนี่ย3ชุดนี้นะเพราะมันจะมีหน้าเครื่องหมายของตำรวจเขาไม่ยุ่งนะครับนี่เขามาแต่หน้าลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะครับโดยผมผู้เสียหายผมแจ้งมีความผิดและแจ้งพบยืนยันก็ให้ตำรวจเชิญตัวที่แค่นั้นเองนะผมไปแจ้งความประทุกไปแล้วเนาะชุดละเท่าไหร่คะอันนี้ชุดละ50ไหมชุดละ50ก็ขาย50 บาทที่เราขายกันอ๋อก็เราขาย50 บาทใช่ก็ดับมาประมาณไม่เป็นไรพี่แล้วเสื้อที่พี่ขายอยู่ตัวเท่าไหร่ครับ100 กว่าบาท100 กว่าบาทอันนี้50 บาทโอเคครับเราก็รู้แล้วครับของเนี้ยอันนี้ไม่หลับตาเลยครับเนี่ยนี่มันอะไรฟุตตี้บูมันมีแต่หลับตาและลืมตาครับเอาไม่หลับตาลืมตาด้วยนะโอเคนะพี่นะร้านของที่ต้องไปร้านไหนอะร้านซีเจครับอ๋อใช่เพราะของพวกนี้จะรับมาจากโกดังอยู่แล้วใช่ครับค่ะจะรับมาจากโกดังไม่ได้ไปที่กรุงเทพอ่ะนี่พวกชั้นลงชาแนลอะไรเนี่ยของหน้าตำรวจทั้งนั้นเลยแล้วตัวพี่ครับพี่ครับไอของพี่ว่าตัว150นี่ขายปีขาย2ครับพี่เรามีทั้งส่งทั้งปีครับทั้งปีทั้งส่งไอ้ที่ว่า150อ่ะปีหรือส่งตัวละ150คือราคาขายปีหรือพี่ส่งเค้าครับขายส่ง150เพราะว่าราคาห้างที่เราขายอยู่มันอยู่ประมาณ200-300ขึ้นอยู่แล้วมันต้องบวกแบตอีก 7% ขึ้นมาไปเชิญไหมพี่เรื่องแรกที่เกิดขึ้นคุณเอกยศซึ่งเป็นผู้เสียหายสิเล่าให้พวกเข้าฟังสวัสดีครับคุณเอกยศอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณเอกยศ
เรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องราวก็คือช่วงวันที่15 มีนาครับ15 มีนาช่วงประมาณสักเที่ยง11 โมงถึงเที่ยงครับก็จะมีกลุ่มมีผู้หญิงเดินเข้ามาในร้านบอกว่าผมเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับครับแล้วก็ส่งพัสดุเป็ดเคอรี่เอ็กเพรสแล้วพวกนี้ครับแล้วมีเสื้อผ้าขายด้วยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับรูปร่างสูงประมาณสัก160 เซนครับผิวขาวเดินเข้ามาแล้วก็ทำทีมาเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็หยิบเสื้อออกมาตัวหนึ่งเป็นลายม้ายูนิคอร์นนะครับแล้วก็มาถามราคาผมครับว่ากี่บาทผมก็บอกราคาไปว่า50 บาทหลังจากนั้นก็มีผู้ชายเดินตามมาอีก3คนนะครับเดินมาแล้วอ้างบอกว่าเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเขาม้ายูนิคอร์นตัวเนี้ยครับแล้วก็เอาหนังสือเอกสารครับมาให้ดูว่าเป็นเอกสารจดลิขสิทธิ์ครับมาให้ดูนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากภาค8มานะครับซึ่งเป็นตำรวจนอกพื้นที่ถึงผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะครับแต่เขาก็มาพูดมาคุยกับผมเหตุเกิดเนี่ยเหตุเกิดอยู่ที่ไหนนะครับอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองครับตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีครับจังหวัดระนองครับครับเมื่อวันที่15 มีนาคมที่ผ่านมานะ15 มีนาคมครับช่วงเที่ยงเลยครับต่อครับก็มีตำรวจบอกอ้างบอกเป็นภาค8เนี่ยไม่แสดงเอกสารอะไรเลยนะแล้วก็คุยเอาเอกสารลิขสิทธิ์ไม่ดูแล้วก็ชวนไปโรงพักก็คือมันไปโรงพักกันแต่ผมก็ด้วยความที่ว่าเออมันคงไม่มีอะไรถ้าไปโรงพักผมก็ไม่กลัวประมาณนี้โรงพักกระบุรีก็อยู่จากบ้านไปก็มาสัก20 กิโลครับผมว่าแต่ผมเขาชวนผมมาไปรถเขาแต่ผมก็ไม่ไปเขาบอกว่ามีเขาจับมาจากด้านบนเนี่ยจากร้านข้างๆกันเนี่ยหนึ่งร้านแล้วก็คนก็อยู่ในรถเนี่ยผมก็เดินตามไปดูนะก็มีพนักงานเขาอยู่จริงเขาไปกับรถที่อ้างว่ามาจับลิขสิทธิ์ส่วนผมเนี่ยผมขับรถส่วนตัวออกไปครับครับตามแต่ในรถผมเนี่ยก็จะมีคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนั่งไปด้วยเขาไม่ยอมให้ผมไปคนเดียวนะพอไปถึงโรงพักก็เข้าไปในโรงพักกาบุรีครับเสร็จแล้วก็คนที่อ้างเป็นตำรวจเนี่ยก็ไปคุยกับตำรวจในโรงพักอ่ะว่ามาทำบันทึกจับกุมผมอะไรประมาณนี้ลิขสิทธิ์แล้วก็พาไปนั่งในห้องเหมือนห้องสืบสวนเอาเลยแล้วเขาก็ทำบันทึกการจับกุมแจ้งความจับผมพูดง่ายแจ้งความจับผมกับอีกร้านหนึ่งเขาก็ทำบันทึกเสร็จแล้วก็ให้ผมเนี่ยอ่านแล้วก็ขอพยายามขอเอกสารแบบประชาชนผมแต่ผมก็ไม่ให้ผมก็ไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซึ่งในโรงพักอ่ะแต่เขาอยู่อีกห้องหนึ่งผมก็เดินข้ามไปถามบอกว่าตกลงมันใช่เรื่องจริงหรือเปล่าผมเพราะผมก็กลัวโดนหลอกพูดตรงๆนะผมไม่มั่นใจนี่มาอ้างแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะข่าวมันก็ค่อนข้างจะเยอะตำรวจก็บอกว่าเขาเปิดแต่ผมอยู่ในโรงพักอะไรประมาณนี้นะผมก็แต่ผมก็ไม่ได้ให้นะผมบอกแค่ชื่อผมบอกแค่ชื่อกับเลขบัตรแค่นั้นแล้วพอบอกชื่อเลขบัตรเสร็จเขาทำบันทึกเสร็จเขาก็แจ้งความว่าจับว่าผมไม่ผิดแล้วก็ตำรวจก็ให้เซ็นว่าเราขายเสื้อผ้าที่มีสตาร์ลิขสิทธิ์เขาจริงๆม้ายูนิคอร์นได้จริงๆซึ่งเขาอ้างเป็นม้าบูลลี่ม้าบูลลี่เขาอ้างนะแต่คือเป็นม้ายูนิคอร์นนั่นแหละซึ่งเราก็ไม่รู้จักนะไอ้ม้าบูลลี่นี่มันคืออะไรหลังจากบันทึกจับกุมเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันสามารถไกลเกลี่ยได้แล้วก็เข้ามาคุยกับผมเขาบอกเขาเสียหายเขาขอเรียกค่าเสียหายที่50,000ขอเรียกค่าเสียหายที่50,000ผมก็ไม่สะดวกนะผมก็ไม่ได้มีขนาดนั้นเพราะเสื้อที่จับไปมันมีเสื้อ2 ตัวตัวละ50 บาทแล้วก็มีชุดเป็นชุดหนึ่ง100 หนึ่งก็ราคามันรวมก็200นะครับผมบอกผมไม่อยู่ผมก็นั่งเลี่ยงไปฝั่งนึงเลยเรื่องประโยชน์กับพนักงานในโรงพักอีกห้องหนึ่งแล้วก็เขาก็จับบางทีคนหนึ่งต่ออีกร้านหนึ่งต่อเป็นลูกน้องของร้านข้างๆกันนี่แหละครับแล้วเขาก็บันทึกคนนั้นแล้วก็จับแล้วลูกน้องก็โทรไปหาผู้จัดการร้านนู้นแล้วเขาก็ให้ผู้จัดการอีกร้านมาจ่ายให้นะครับแล้วก็มีคนหนึ่งไอ้คนที่ผมโอนเงินให้ผมมีชื่อในโอนเงินผมยังมีหลักฐานอยู่โอนเงินไปเขาก็มาเคลียร์กับผมว่าไอ้ทำไมไม่เคลียร์ให้มันจบไปไม่ต้องเสียค่าประกันตัว50,000-60,000ต้องไปขึ้นศาลเรื่องเยอะครับเคลียร์จบไปเถอะนี่ผมก็ชักลังเลแล้วเพราะคนไอ้ร้านนู้นจ่ายผมก็อ่ะงั้นก็เดี๋ยวผมรวบรวมผมมีอยู่ไม่กี่บาทผมมี5,000ผมบอกเดี๋ยวขอหายืมเงินแล้วไหมแล้วก็ตกลงว่าผมก็จ่ายนะในเวลา4 โมงกับเกือบ5 โมงโอนเงินให้เขาไปครับผมหลังจากนั้นพอโอนเงินเข้าไปเขาก็ถอนแจ้งความครับถอนแจ้งความเสร็จแล้วก็พร้อมกับปิ้นเป็นใบเหมือให้ลิขสิทธิ์ครับว่าให้ผมเนี่ยขายลิขสิทธิ์ของเขาเนี่ยได้ปีนึงมีรูปม้ามีรูปเป็ดเหลืองมีพระอาทิตย์นะ 3-4 รูปประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็แยกย้ายกันกลับไปเลยนะ
มาก็สองคันมากันร่วม7คนนะผู้หญิงล่อซื้อ1คนเจ้าของที่อ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้2คนผู้รับมอบอำนาจเนี่ย1คนแล้วก็คนที่รับเงินผมเนี่ย1คนเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็มีอ้างเป็นตำรวจ2คนรวม7คนครับที่เข้ามาในบ้านผมคุณเอกยศจ่ายไปเท่าไหร่ครับ20,000ครับอีกคนอีกเจ้านึงจ่ายเท่าไหร่ครับเขาอ้างว่า 20,000 เหมือนกันนะแล้วผมก็เดินไปคุยกับคนที่มาจ่ายที่จ่ายแล้วก็บอกเท่ากันประมาณนี้เขาไม่ได้พูดอะไรมากครับพอที่ผมก็นั่งเขาสังเกตนะครับเฮ้ยเราซื้อเข้ามาแล้วเขาตามมาจับหรือเปล่าเพราะเขามาถูกอะพี่บ้านผมมันอยู่ไกลนะเจ้าของที่ดินเขาบอกเขาอยู่อุดรบนอุดรผมนะแล้วผมอยู่ระนองครับพี่แล้วทางมันก็ไม่ใช่ใกล้แล้วก็เป็นพื้นที่เดี๋ยวว่าค่อนข้างจะห่างไกลนะห่างไกลเลยแหละบ้านผมว่ามาถูกได้ยังไงเพราะสินค้าพวกนี้ผมก็ซื้อมาตามเพจแล้วเขาก็ส่งมาตามที่อยู่ถูกไหมครับผมมองเอ้ยเขาตามที่อยู่เรามาจับหรือเปล่าผมมองนั้นนะผมก็เลยแบบยังไงมันถูกต้องไม่หนึ่งก็คือสงสัยมันถูกต้องหรือเปล่าตำรวจจริงหรือเปล่าเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกเปล่าไอ้ท้ายปลายทางเนี่ยผมมองว่าไอ้ผมซื้อคุณแล้วคุณมาจับผมหรือเปล่าครับนะครับก็รู้สึกไม่ดีไม่เป็นธรรมนะผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะก็คิดมากนอนไม่ค่อยหลับอยู่สองสามวันเหมือนกันแล้วก็นึกเสียดายเงินนะเพราะเราขายตัวนึง50 บาทพี่ผมรับมารวมส่งก็มา30เราไม่ได้กำไร20 บาทแต่ว่ามาโดนจับที20,000เนี่ยก็ผมว่ามันใช่ครับแล้วก็สินค้าผมมันไม่ได้เยอะไงมันผมซื้อคะมานะครับสินค้าแต่ผมก็มีการโทรหลังจากเกิดเหตุแล้วผมก็โทรไปกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับเขาบอกมีการจดจริงเลยเนี่ยแต่ผมก็พอได้ข้อมูลมาหลังว่ามันมีการจดซ้ำซ้อนหน้าอะไรเนี่ยผมเอ๊ะแล้วคนที่มาจับผมเนี่ยเขาทำแบบนี้มาหลายที่แล้วผมไปเปิดเน็ตดูตามชื่อเขาทำแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับครับแล้วสรุปว่ายังไงทีนี้สรุปว่าเราไปรู้อะไรยังไงสรุปว่าเขาไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงหรืออะไรยังไงเพราะถ้าเป็นมายูนิคอร์นเนี่ยเจ้าของลิขสิทธิ์มันอยู่ต่างประเทศครับแต่เขานี่มาอยู่ในประเทศไทยมันไม่ใช่ไงเพราะถ้าผมมองจริงๆอ่ะมันเป็นไอ้เนี่ยตุ๊กตาถ้าเป็นการ์ตูนผมมีลูกนะไอ้ม้ามันชื่ออะไรนะโพนี่มันจะเป็นการ์ตูนม้าโพนี่ซะมากกว่าความรู้สึกผมเนี่ยไอ้ม้าที่เขาบอกเขาไปจดมาผมไม่รู้จักครับผมมองว่ามันน่าจะปลอมมาหรือมาขู่เราประมาณนี้มากัน7 คนสรุปว่าคุณเอกยศเนี่ยคุณเอกยศเนี่ยเสียรู้เขาแล้วล่ะครับผมมองว่าผมเสียรู้แล้วเสียรู้แล้วทีนี้สิ่งที่จะทำต่อไปคืออะไรครับสิ่งที่ทำต่อไปตอนนี้ก็ตั้งใจว่าถ้ารู้แบบนี้ก็ต้องไปแจ้งความครับเพราะที่โรงพักเนี่ยเขาก็ผมโดนวันที่15เกิดเหตุที่ผมจ่ายตังค์ใช่ไหมวันที่16อ่ะผมก็เลยไม่มั่นใจแล้วผมก็เลยกลับไปที่โรงพักอีกครั้งนึงไปถ่ายเอกสารในพวกหนังสือที่เขาให้เป็นลิขสิทธิ์ให้โรงพักไว้ครับมีตำรวจนายนึงเขาบอกว่าถ้าตอนนี้เขาบอกมันไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ถ้าน้องร้องสื่อได้แล้วเนี่ยครับก็ให้น้องทำจัดการมันให้มันเข็ดหลาบซะบ้างนะมานี่นะมีตำรวจนายนึงเขาบอกผมประมาณนี้นะทีนี้พอผมรู้แบบนี้ผมจะไปแจ้งความครับดำเนินคดีจริงๆจริงๆจะต้องดำเนินคดีเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณเอกยศพูดเนี่ยนะครับครับมันเป็นภัยต่อสังคมนะใช่ครับแล้วเราแบบทำงานนะพี่แล้วของขายก็ไม่ได้ขายดีนะร้านผมก็ไม่ได้ใหญ่นะพี่หน้ากว้าง7 เมตรก็คือบ้านนอกก็นะเป็นเหมือนชุมชนบ้านนอกอ่ะครับเข้าใจครับแล้วก็ลึกที่ทำร้านอยู่กว้าง7ลึก3 เมตร4-3.5 เมตรก็ประมาณ30จะประมาณ20 กว่าตารางเมตรตรงนั้นที่ค้าขายนะมันก็เป็นร้านเล็กๆครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเพราะว่ามันสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมถ้าเรารู้ทันเหล่านี้ถ้าเราไม่ดำเนินคดีเรายังเรารู้ว่าพวกนี้เงินที่เราให้เขาเนี่ยโอนผ่านบัญชีธนาคารด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีหลักฐานครับก็แจ้งความได้เลยผมยังมีอยู่หลักฐานแจ้งความได้เลยรออะไรอยู่แล้วคุณจักริดว่าไงคุณจักริดว่าไงครับคุณตะกี้ครับก็บอกว่าก็คือพยายามแนะนำผมเนี่ยพยายามแนะนำผมว่าไอ้ต้องแบบนี้แบบนี้ประมาณนั้นนะครับไอ้เขาต้องไปแจ้งความแบบถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวต่อไปก็มาจับคนอื่นอีกนะครับผมก็ยังมองว่าถ้ามาจับผมอีกนี่คงมันคงไม่ถูกต้องแล้วนี่ผมจะรู้แล้วอย่างแรกผมนึงคือผมรู้ว่าผมได้ประสบการณ์แล้วหนึ่งเพราะผมไม่เคยเจอนะผมขายของนี่ก็ประมาณ6-7 ปีก็ยังไม่เคยเจอครั้งแรกผมก็มองเงินถ้าไม่ได้คืนไม่ได้คืนไอ้สามว่าเสียดายไม่เสียดายนะพี่เงิน20,000
ครับพอขายเสื้อผ้าผมมองกำไรว่าอยู่ไม่เกินหมื่นต่อเดือนครับถ้าไม่เกินหมื่นต่อเดือนวันนี้ผมก็เสียดายเงินถ้าได้คืนก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้คืนก็อย่าให้คนอื่นเสียรู้อีกใช่ถูกต้องนะครับใช้คนมาอื่นมาเสียแบบผมอีกทีนี้คุณจักริดหวดเจริญนี่ก็ส่งข้อมูลมาว่าไงครับบริษัท NT Happy จำกัดโดยนายประพจน์เอื้อวิไลเลิศและนายหทัยอู่เจริญเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท NT Happy จำกัดตั้งอยู่บ้านเลขที่85หมู่6ตำบลนาคาอำเภอเมืองอุดรธานีครับผมอยู่แถวๆบ้านผมนี่เองพรุ่งนี้จะไปอุดรอยู่บริษัท NT Happy จำกัดประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้ารองเท้าและมีการมอบอำนาจให้พนักงานปราบปรามสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วยและมีการจับกุมคนขายทั่วประเทศบริษัท NT Happy จำกัดเจ้าของลิขสิทธิ์เป็ดเหลืองและม้ายูนิคอร์นโดยนายหทัยอู่เจริญได้นำผลงานไปจดแจ้งไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาข้อเท็จจริงปรากฏว่าม้ายูนิคอร์นเป็นตำนานของประเทศฝรั่งและเป็ดเหลืองเป็นผลงานของต่างประเทศเช่นกันซึ่งมีมาอยู่นานแล้วไม่สามารถนำมาจดแจ้งเป็นเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ได้ตามพรบลิขสิทธิ์2557มาตรา4วางหลักการไว้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์นั้นต้องเป็นการสร้างสรรค์ใหม่โดยผู้สร้างสรรค์ต้องคิดค้นเองแต่บริษัท NT Happy จำกัดกลับนำรูปม้ายูนิคอร์นและเป็ดเหลืองซึ่งเป็นตำนานและลิขสิทธิ์ของต่างประเทศมาจดแจ้งลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าซึ่งการจดลิขสิทธิ์ดังกล่าวนั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่รับรองว่าการจดดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เพียงแต่รับจดแจ้งไว้เท่านั้นต่อมาก็ได้ออกดำเนินการจับกุมผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาทั่วประเทศหนักที่สุดคือทางภาคใต้ครับประมาณนี้นะครับใช่ครับนะผมมางงมาภาคใต้ผมก็ยังงงมาทำไมภาคใต้อยู่ตั้งไกลทีนี้มันมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่19305/2555แหล่งที่มากองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกานะครับการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่างานที่อ้างว่าได้สร้างสรรค์นั้นเป็นงานใหม่หรือไม่แต่อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นได้ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์และงานดังกล่าวมีที่มาหรือต้นกำเนิดจากบุคคลผู้นั้นไม่ได้คัดลอกหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นเมื่อพิจารณาตุ๊กตารูปช้างของโจทร่วมเปรียบเทียบกับภาพธงราชนาวีไทยและธงชาติไทยในอดีตที่มีรูปช้างทรงเครื่องอยู่กลางธงซึ่งมีมาช้านานแล้วและมีการตกแต่งเครื่องทรงตัวช้างที่คล้ายคลึงกันแสดงว่างานที่โจทร่วมอ้างว่าโจทร่วมมีลิขสิทธิ์ตามฟ้องนั้นเป็นการปรับปรุงเล็กน้อยโดยลอกเลียนแบบมาจากรูปช้างทรงเครื่องที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเช่นที่ปรากฏอยู่ในธงราชนาวีไทยและธงชาติไทยในอดีตงานของโจทร่วมจึงไม่ถือได้ว่าเป็นงานที่โจทร่วมได้ทำขึ้นโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานของโจทร่วมเองโจทร่วมจึงไม่ใช่ผู้สร้างสรรค์ตามความหมายแห่งมาตรา4ของพรบลิขสิทธิ์ปี2537การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เป็นการจดทะเบียนรับรองสิทธิ์หรือยืนยันลิขสิทธิ์ของผู้แจ้งแต่เป็นเพียงหลักฐานเบื้องต้นของผู้แจ้งว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นหากมีการโต้แย้งว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ต้องมีการพิสูจน์โจทก์ฟ้องจำเลยว่าละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้กล่าวถึงเรื่องสิทธิบัตรมาด้วยตามทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวข้อที่โจทก์ร่วมอ้างมาในอุทธรณ์จึงไม่ใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่าการมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ชอบด้วยพรบจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทางทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศปี2539มาตรา15ประกอบปวิอาญามาตรา15และประกอบวิแพ่งมาตรา225วรรค1ครับประมาณนี้ครับผมก็คือเหมือนเขารับแจ้งแต่ว่าคือก็ยังไม่ชัวร์ครับ
ใช่ประมาณนั้นนะครับครับก็ฝากไหนๆก็เป็นข่าวมีหลายช่องเอามาลงแล้วนะก็ฝากคุณจักริดแล้วก็คุณเอกยศเนี่ยนะมีอะไรก็ปรึกษาคุณจักริดแล้วก็ไปแจ้งความซะนะครับผมโอเคขอบพระคุณมากที่เอามาแบ่งปันนะครับได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอามาแบ่งปันเพื่อที่เป็นเห็นให้สังคมเข้มแข็งเป็นเกาะให้สังคมได้รู้ว่าไอ้พวกลิขสิทธิ์เนี่ยจริงๆอ่ะมันมีทั้งถูกต้องบ่ถูกต้องลิขสิทธิ์กระทงลงทางอยู่ที่โคราชติดคุกแล้วพอเอ้ยเห็นป่ะเด็กหน่อยเอากระทงมาขายอ้างว่าเจ้าของเป็นลิขสิทธิ์บัดนี้เรียบร้อยโอเคมียายสอนแล้วอ่อนซ่อนมียายสีเลยพอเอ้ยบัดนี้อันนี้ก็ขัดแจ้งความไปที่คือกันถ้าแจ้งความนี่ต้องแจ้งความครับเอาให้มันเข็ดเอาให้มันเข็ดแจ้งความถึงตำรวจที่อ้างว่าตัวเองมาจากภาค8 2คนด้วยนะเอาเลยครับเห็นด้วยย่างยิ่งนะคืบหน้าเอามาแจ้งให้ผมทราบนำได้